รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับสำหรับรายการของเรานะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือการเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศกันนะครับและช่วงที่2เป็นไงครับพี่จันช่วงวันนี้ที่อาเซียนจะเป็นช่วงที่วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับและวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องอะไรกันครับและวันนี้เราจะไปเจาะลึกในเรื่องของการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจนะครับของอาเซียนนี่แหละครับน่าสนใจมากเลยนะครับหรือ AEC นี่เองใช่ไหมครับ AEC ใช่ครับและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเกี่ยวกับอะไรครับผมช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับจะเป็นช่วงของฝากจากอาเซียนครับเราจะไปสัมผัสกับเสน่ห์ครับและความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมครับของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนกันครับผมเมื่อพร้อมแล้วเราไปช่วงแรกกันเลยดีไหมครับดีเลยครับโอเคงั้นเราไปที่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับไปชมกันเลยครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะครับว่าจะสามารถรวมตัวกันสร้างเอกภาพนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ยังไงแล้วเองรู้ไหมว่า10ประเทศนี้กว่าที่จะมีถึงเดินถึงทุกวันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดูประมาณ50ปีมาแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยนะได้เริ่มเลยล่ะก่อตั้งหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประชาคมขึ้นมานะครับเริ่มที่ไทยเรานี่เองใช่ครับเรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไทยได้ไปชักชวนเพื่อนสมาชิกอีก4ประเทศขึ้นมานะครับก็จะมีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนและไทยนะครับแต่ไทยเป็น5ประเทศนะครับเป็นประเทศเรียกว่าผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละเมื่อก่อนมันมี5ประเทศใช่ไหมต่อมาเนี่ยก็จะมีประเทศที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติมเช่นบรูไนนะครับลาวเวียดนามพม่าแล้วก็กัมพูชารวมกันเป็น10ประเทศในปัจจุบันครับแล้วทำไมถึงต้องมีประชาคมอาเซียนนะจริงๆถ้าตามที่ผมรู้มาก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไปทั้งบริบทสังคมการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยทำให้เกิดสิ่งท้าทายใหม่ๆกับกลุ่มประเทศนี้มากขึ้นจึงเลยเกิดมีความจำเป็นต้องรวมตัวครับเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือการแข่งขันทางด้านต่างๆกับภูมิภาคใกล้เคียงขึ้นครับโดยมีให้คำเขาเรียกว่ามาให้ความร่วมมือครับโดยจะตั้งเป็นสร้างเป็นสามเสาหลักขึ้นมาแล้วเสาหลักคือโดยโครงสร้างของอาเซียนแล้วเนี่ยครับจะถูกแบ่งออกเป็น3เสาหลักด้วยกันนะครับเสาหลักแรกเนี่ยก็คือเสาหลักทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ความมั่นคงอาเซียนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอาเซียน political and security community นะครับผมซึ่งสำคัญนะเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้ภูมิภาคของเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับวัตถุประสงค์แรกเลยนะครับเมื่อภูมิภาคของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขแล้วเนี่ยนะครับยังมีวัตถุประสงค์ต่อไปอีกก็คือว่าถ้าเกิดเรามีปัญหากันนะครับทะเลาะกันทะเลาะกันระหว่างประเทศเนี่ยเราจะใช้สันติวิธีครับในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งพอเราใช้สันติวิธีแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ภูมิภาคของเราเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับเราจะไม่มีสงครามระหว่างกันนะฮะซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยในความมั่นคงของประชากรอาเซียนของเราเสาหลักที่2ทราบไหมว่ากันกับเอเนี่ยเราอยู่ในเสาหลักที่ทุกคนพูดถึงกันทั่วไปเลยว่า
เราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเสาหลักหนึ่งในประชาคมอาเซียนนะครับเสาหลักที่2นี่เองครับเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังมากเสาหลักนี้นะครับใช่อาเซียนเอคโนมิกคอมมูนิตี้ AEC AEC เนี่ยแหละที่เราเด็กๆน้องๆทุกคนจะเข้าใจกันหรือประชาชนโดยทั่วไปจะเหมารวมเลยล่ะว่าเราจะเป็น AEC เราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นเพียงเสาหลักเสาที่2นะครับของ3เสาหลักที่สำคัญครับเสาหลักนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเสาหลักที่น่าสนใจจริงๆนะครับและเป็นถูกจับตามองจากทั่วโลกเสาหลักระดับแรกๆใช่ใช่แล้วเสาหลักที่3สุดท้ายนะครับก็คือเสาหลักที่ว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมครับหรืออาเซียน Socio Cultural Community นะครับจริงๆแล้วมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ประชากรในอาเซียนนะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีครับแล้วก็มีสังคมแบบเอื้ออารีโดยมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งหมด6ด้านครับด้านแรกก็คือการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านที่2คือการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคมครับด้านที่3คือสิทธิและความยุติธรรมทางสังคมโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหนักๆทั้งนั้นเลยด้วยใช่ด้านที่4คือความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อมครับด้านที่5ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือลดช่องว่างของการพัฒนาซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับของอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรครับให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้การซื้อขายนะครับการค้าขายนะครับและการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับของประชากรทางภูมิภาคนะครับภายใต้คำขวัญที่ว่านะครับ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์นะครับและก็1ประชาคมหรือ1 vision 1 identity 1 community ครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเราก็เปรียบเสมือนเป็นพลเมืองของอาเซียนนะครับประชากรของอาเซียนฉะนั้นเราควรจะต้องมีการปรับทัศนคติมีการปรับบทบาทนะครับมีการปรับการทำงานนะครับแล้วก็ต้องมีการทำเรียกว่ามีการปรับรับความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมการเมืองและที่สำคัญที่เราที่ผมบอกและยังเน้นหนักอยู่ก็คือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากซึ่งในช่วงต่อไปผมได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถอาจารย์ท่านนั้นคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งในช่วงวันนี้ที่อาเซียนนะครับเราไปชมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันครับไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC กันครับหลายคนยังวิตกกังวลห่วงกันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับหลายๆคนเลยด้วยซ้ำนะครับที่พูดถึง AEC แล้วก็ใช้ทำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยแทนคำว่าประชาคมอาเซียนด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงละจากระดับที่เป็นทำมาหากินเราเริ่มพูดถึงมากขึ้นในเรื่องของทำมาค้าขายทำมาค้าขายเพราะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากทำมาหากินเป็นทำมาค้าขายเนี่ยแน่นอนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องโอกาสการค้าเรื่องโอกาสการลงทุนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็โฟกัสกันในเรื่องนี้มากดังนั้นพอ3เสาหลักของอาเซียนที่พูดถึงเรื่องการเมืองความมั่นคงสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจเกิดขึ้นมานะครับเราก็เลยให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจซะมากเรื่องของ AEC ก็เลยกลายเป็นเรื่องซึ่งทุกคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับโดยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเลยของการสร้าง AEC ขึ้นมานะครับอาจจะโลกสวยนิดนึงนะครับก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขเพื่อทำให้ทุกคนกินดีอยู่ดีเพื่อสร้าง social welfare หรือว่าสวัสดิการสังคมที่ดีให้กับ10ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากร610ล้านคนนะครับแต่ในความเป็นจริงมันยากมากเลยที่จะทำเรื่องพวกนั้นถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่จะทำเรื่องพวกนั้นแค่จะวัดเรื่องนี้ว่าตกลงคนมีความสุขขึ้นจริงหรือเปล่าก็วัดยากละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการวัดความสุขขึ้นมาเครื่องมือในการวัดความสุขที่อาจจะง่ายที่สุดผมใช้คำว่าง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่ดีที่สุดง่ายที่สุดก็คือมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมากไหมวันนี้เรามีเงินกี่ตังค์กี่บาทเพราะว่าเงินที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขคำถามก็ต้องมาดูซิว่า
แล้วอาเซียน10ประเทศมีเงินไหมเราก็พบนะครับว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยเป็นประเทศตั้งแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาน้อยที่สุดหรือว่า least developed countries มาจนถึงประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราเป็นประเทศยากจนมาจนถึงระดับรายได้ระดับกลางคำถามคือเงินอยู่ที่ไหนแน่นอนนะครับเงินส่วนหนึ่งอยู่ที่นอกอาเซียนอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกายุโรปจีนเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าอาเซียนรวมกันแค่10ประเทศไม่พอละแต่หลังจากเรารวมกัน10ประเทศแล้วเราต้องบูรณาการกันระบบเศรษฐกิจโลก คือเราต้องเปิดประตูรับความเชื่อมโยงกับประเทศข้างนอกอาเซียนด้วยคำถามมันก็กลับมาอีกครับว่าแล้วทำยังไงถึงจะดึงดูดเงินลงทุนเหล่านี้ได้มันก็เลยมาสู่วัตถุประสงค์ที่2ของการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นก็คือเราต้องการจัดบ้านของเราให้เงินมันไหลเข้ามาแต่เงินจะไหลเข้าก็ต่อเมื่อคุณสามารถที่จะจัดบ้านของคุณใหเชื่อมโยงกันนะโรงงานเล็กๆ10โรงของอาเซียนเนี่ยเชื่อมด้วยระบบถนนที่ดีระบบรางรถไฟที่ดีระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศที่ดีทางท่อที่ดีไม่ว่าจะเป็นท่อร้อยสายไฟที่เรียกอาเซียนพาวเวอร์กริดท่อร้อยสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่เรียกอาเซียนบรอดแบนด์คอริดอร์หรือท่อแก๊สท่อน้ำมันถ้าเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้ได้ดีปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออาเซียน10โรงงานเล็กๆเนี่ยมันจะเหมือนกับ10โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเดียวกันที่ก็ดึงดูดให้เงินไหลเข้ามาภูมิภาคต่างๆถูกต้องครับและแน่นอนไอ้ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านั้นยังทำให้สินค้าบริการเงินทุนแล้วก็แรงงานในอาเซียนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอาเซียนก็จะกลายเป็นตลาดร่วมและฐานการผลิตร่วมเราก็มี2วัตถุประสงค์ของ AEC ละนะครับวัตถุประสงค์ที่ตามมาต่อไปก็คือถึงคุณมีถนนแล้วก็จริงปัจจุบันนี้เรามีระเบียงเศรษฐกิจเยอะมากเลยนะที่เชื่อมโยงจากเมียนมาไปจนถึงเวียดนามจากจีนลงไปถึงสิงคโปร์นะครับหรือแม้แต่กลุ่มอาเซียนในน้ำเองเขาก็มีระเบียงเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงเรื่องของการขนส่งทางน้ำด้วยกันนะครับแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีถนนแต่ขนส่งไม่ได้เพราะว่ามีโรดบล็อกเต็มไปหมดเพราะนั้นถนนเป็นการเชื่อมโยงทางด้านฮาร์ดแวร์เหมือนคุณมีคอมพิวเตอร์ครับมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดมีซีพียูมีปรินเตอร์มีเมาส์แต่ทำประโยชน์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้นะครับตราบใดที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังไม่มีซอฟต์แวร์เราต้องการซอฟต์แวร์เรื่องอะไรบ้างล่ะเราต้องการซอฟต์แวร์เรื่องระบบศุลกากรซึ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้ามากยิ่งขึ้นระบบกฎหมายการขนส่งการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองเงินลงทุนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์เหล่านี้ครับพอใส่เข้ามาในอาเซียนปุ๊บอาเซียนจะกลายเป็นภูมิภาคซึ่งมีความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้นแล้วดึงดูดพวกเขาการลงทุนด้วยนะครับพอเรามาดู3วัตถุประสงค์นี้ปั๊บถามว่าใครได้ประโยชน์แน่นอนคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคคือประชาชนจากการที่เขามีงานทำช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตพวกนี้ได้ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบพวกนี้ได้แต่อย่าลืมนะฮะว่าผู้ผลิตในอาเซียนส่วนใหญ่เป็น SME เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเราจะส่งเสริมให้ SME พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเข้าถึงงานวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงตลาดเพื่อทำให้ SME เหล่านี้มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจซึ่งทัดเทียมแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาตินั่นก็เลยทำให้ AEC เกิดขึ้นด้วย4วัตถุประสงค์เช่นนี้ครับการแข่งขันถือเป็นสิ่งซึ่งสวยงามนะครับและต่อให้ไม่มี AEC ทุกประเทศก็คงจะแข่งขันกันอยู่แล้วแต่จะสวยงามมากกว่านั้นถ้ามันเป็นการแข่งขันและร่วมมือกันด้วยลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ามีโรงเรียนอยู่2โรงเรียนโรงเรียน A กับโรงเรียน B ในโรงเรียน A เนี่ยเด็กรักกันเรียนกันไหมตั้งแต่ป.1ถึงม.6ถามว่ารักกันเป็นพวกเดียวกันไหมเป็นพวกเดียวกันร่วมมือกันไหมร่วมมือกันและยิ่งถ้า A แข่งกับ B 2โรงเรียนนี้เด็กโรงเรียน A ก็จะรักกันมากเด็กโรงเรียน B ใส่เสื้อเหมือนกันสีเหมือนกันเรื่องแข่งการแข่งกีฬาเลยครับแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าโรงเรียน Aทุกคนเอาแต่รักกันอย่างเดียวเลยทำอะไรก็หน้ากระดานเป็นแถบขึ้นไปหมดเวลาสอบทุกคนได้คะแนนเท่ากันหมดเพราะว่าร่วมกันทำข้อสอบเวลาจะแข่งกีฬาอะไรก็ไม่มีใครยอมวิ่งแข่งภายในโรงเรียนเลยเพราะทุกคนรักกันแล้วก็ร่วมมือกันที่จะวิ่งหน้ากระดานไปถามว่าโรงเรียนนี้จะกลายเป็นโรงเรียนซึ่งมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีไหมคำตอบคือไม่นะครับเพราะในความเป็นจริงต่อให้โรงเด็กทั้งโรงเรียนจะรักกันแค่ไหนมันก็มีเด็กที่ทะเลาะกันในโรงเรียนนะครับมีเด็กที่ต่อยกันในโรงเรียนซึ่งก็เป็นสีสันของชีวิตและในขณะเดียวกันมันก็มีเด็กที่แข่งกันเรียนแข่งกันเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาให้ทั้งโรงเรียนเนี่ยมันดีขึ้นตรงเนี้ยมันทำให้ทุกคนสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ทุกคนมีโอกาสมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นประชาคมซึ่งจะเปิดโอกาสให้คน610ล้านคนในอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสการศึกษาโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตและโอกาสในการทำมาหากินแล้วก็โอกาสในการทำมาค้าขายครับ
ุกโอกาสมาพร้อมกับความท้าทายนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของอาเซียนก็คืออาเซียนไม่ได้มีสภาพบังคับที่จะต้องให้ในแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆให้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถึงจะมีข้อตกลงอาเซียนแล้วในประเทศแต่ละประเทศก็ยังมีกฎระเบียบก็ยังมีข้อบังคับของตัวเองดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีกฎระเบียบภายในประเทศมีข้อบังคับต่างๆภายในประเทศที่ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นลักษณะที่ predictable ก็คือทุกคนรู้ว่ากฎระเบียบเป็นอย่างนี้และเคารพในกฎระเบียบแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่จะ protect ในเรื่องของผลประโยชน์การที่จะ protect ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็โอกาสของคนในประเทศเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นได้อยู่และในขณะเดียวกันกฎระเบียบของอาเซียนหรือข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นข้อตกลงภายนอกละที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสได้มากยิ่งขึ้นผมยังมี5ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือท่านผู้ประกอบการแล้วก็ท่านบุคคลทั่วไปด้วยเนี่ยคงจะต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะครับรู้จักว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรแล้วเวลาหาจุดแข็งอย่ายอกันไม่งั้นจุดแข็งจะโป่งเกินจริงเวลาหาจุดอ่อนอย่าเกรงใจกันเพราะไม่งั้นจุดอ่อนจะเล็กเกินจริงและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านวางแผนชีวิตท่านวางแผนอนาคตการทำงานของท่านบนจุดอ่อนที่เล็กเกินจริงจุดแข็งที่โป่งเกินจริงเนี่ยท่านวางแผนผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักตัวเองอย่างที่ท่านเป็นก่อนข้อที่2คือท่านต้องรู้จักอาเซียนเวลาเราพูดถึงอาเซียนไม่ใช่รู้จักสวัสดี10ภาษาไม่ใช่รู้จักดอกไม้ประจำชาติอาหารประจำชาติสัตว์ประจำชาตินะครับแต่เราต้องรู้จักถึงกฎระเบียบข้อตกลงต่างๆรู้ถึงความร่วมมือต่างๆของ10ประเทศอาเซียนในมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติการเมืองความมั่นคงมิติสังคมวัฒนธรรมและใช้ประโยชน์จากการร่วมกันของทั้ง3มิตินี้นะครับต้องรู้จักอาเซียนให้ถ่องแท้นะครับข้อที่3คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วล่ะครับเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆครั้งผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเองเนี่ยยังมองประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาบ้างมองว่าเป็นที่ทุรกันดารบ้างมองว่าเป็นแหล่งของคนที่ยากจนบ้างทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเพื่อนบ้านคือโอกาสนะครับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศซึ่งจะมาเติมเต็มในสิ่งที่ประเทศไทยขาดและทำให้สิ่งที่ประเทศมีไทยมีอยู่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นต้องหัดมองโอกาสของประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันดูซิว่าท่านจะปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองได้อย่างไรและข้อที่5ก็คือท่านต้องฉลาดในการใช้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าต่อให้เรียนรู้เรื่องต่างๆแต่ไม่ลองออกไปทำงานไม่ลองออกไปใช้ประโยชน์ข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์จากอาเซียนครับวันนี้เราก็ได้สาระความรู้นะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเป็นอย่างมากวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับเวลาของเราตรงนี้ก็หมดลงแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงของฝากอาเซียนในวันนี้นะครับเราไปเริ่มที่ประเทศไทยกันก่อนเลยนะฮะดีครับผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่มากมายเลยทีเดียวครับครับครับไปชมกันเลยครับว่าประเทศไทยมีอะไรดีครับThailand is a country renowned for happiness and smiles, where Thai hospitality is second to none. The way Thais live their lives is a testament to this. A visit to this country will not only have a place in your memory, but also your heart. The northern region of Thailand.Is very rich in the old Lanna culture and heritage. This can be seen through the way the people lead their lives.
The northern and northeastern regions of Thailand do share some similarities in their cultures. The one thing that they share is their warmth and kindness to others. The central region is a place where you are able to take in a paramount view of the River of Kings, the Chao Phraya River. The central region is full of history, with lots of ancient temples which has gone through phases of restoration. That is why tourists can still enjoy them to this day. Many of the temples are of the World Heritage Sites. Furthermore, there are lots that nature has to offer, which are rich in impeccably green surroundings. For travellers who wish to seek tranquility, pristine nature, warm, relaxing sunshine, and the beautiful blue sea, the islands of eastern Thailand will be the provider for all that has been mentioned. This is where your troubles will be left behind and life will be truly simple, but yet exotic. There is a reason why Bangkok has the nickname of the City of Angels. Various factors beautify the city with its charms and the buzzing atmosphere, making Bangkok full of life. Blue ocean of southern Thailand will make you not wanting to leave once you've experienced it. The soft sand, the deep blue sea, and the warm sunshine will make it very difficult to leave this paradise. Everyone has their own way of finding happiness and satisfying their needs. And Thailand is a country which has everything which will meet the expectations and satisfaction. Coming to Thailand will be an experience that should not be missed, because this is Thailand. Welcome to Thailand. Wow, สวยมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยครับจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีเสน่ห์มากเลยใช่มีที่ผมเคยไปมาแล้วและอยากจะกลับไปอีกครับแล้วก็มีที่ที่ผมยังไม่เคยไปและต้องไปให้ได้ด้วยสวยมากท้ายสุดนี้ต้องขอบคุณสารคดีดีๆนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับครับไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทั้งวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยไปเยี่ยมเยียนครับครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมกันครับก่อนที่จะจบรายการครับเรามีคำถามร่วมสนุกกันครับคำถามของเรามีอยู่ว่าประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศครับครับแล้วก็เราก็มีเสื้อนะครับของที่ระลึกนะครับจากทางรายการครับมีเสื้อยืดแอดอาเซียนนะครับเป็นของรางวัลโดยส่งคำตอบมาที่นะครับ Facebook นะครับแอดอาเซียน STOU ครับอ๋อโอเคครับครับผม
สำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับสามารถส่งมาได้ที่อยู่นะครับข้างล่างนี้เลยนะครับผมพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ